สวัสดีครับผมเกสเซอร์นะครับเนื่องจากตอนนี้มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของผมวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆเรื่องการย้ายทีมของผมนะครับคือผมมาชอบเบคอนมาตั้งแต่ยุคแรกๆผมมาตอนช่วงเบคอนได้เกือบได้แชมป์โลกประมาณ EDC 2018ครับที่แบบโหดมากผมเลยอยากมาเบคอนมาลองเล่นดูใครชวนก็พี่เชพี่มอสอะไรพวกนี้แหละครับพวกพี่ๆชวนผมแบบคิดถ้าผมคิดจะแบบจะลองแล้วอ่ะผมต้องไปให้ได้ผมรู้ว่ามันอาจจะลำบากที่จะต้องเริ่มใหม่แต่ก็มันก็สนุกดีครับซีซั่นแรกที่เป็นชุดผมพี่มอสพี่มาร์คแครี่กล้องแล้วก็แฮมเซตช่วงนั้นผมคิดว่าผมก็รู้ศักยภาพว่าคงแบบไม่น่าถึงแชมป์ไม่น่าไหวเข้าเพลย์ออฟก็ดีแล้วถ้าตรงๆนะพี่ผมอ่ะใช่ผมอยากได้แชมป์สักอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยกับพี่ยุนอะไรอย่างงี้ก็ว่าเขาก็จะปรับอะไรให้อยากได้ใครก็ให้หามาอะไรเงี้ยครับผมชุดที่2เป็นชุดน้องตีกับเต่าๆมั้งถ้าจำไม่ผิด นะ APL ชุดนั้นผมมองว่าดีมากเลยโหดหมดทุกตำแหน่งอะไรเงี้ยครับแต่พอไปออกนอกประเทศก็เกิดความไม่ลงตัวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบผลงานก็เลยไม่ค่อยดีครับพอเป็นชุดน้องเต่าๆเลิกก็ไม่มีแครี่ครับตอนนั้นก็หาแครี่ไม่ได้ตอนนั้นเขาก็ไปดึงพี่เถียนกับพี่ชู่มาก็เป็นเลนข้างไปพี่ชู่เสถียร3คนก็มันเล่นไม่เข้ากันอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไม่ลงตัวอยู่ดีแล้วพอจบชุดนั้นชุดโต้ก่อนพอโต้มาตอนแรกโต้มาเหมือนแบบมาครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยพี่มันยังแบบไม่ได้แทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะก็มาก็แบบครึ่งหลังแถมโต้ก็คงจะกดดันด้วยเพราะว่ามาครึ่งหลังและครึ่งแรกผลงานอย่างหนักเลย ครึ่งหลังคือถ้าไม่ชนะหมดคือไม่ได้เข้ารอบอ่ะมันยากไปพี่อันนั้นก็รู้อยู่แล้วก็แบบหวังซีซั่นต่อไปก็เป็นชุดเจแจ็ค 7K2 พี่มอสเต๋าก็ผมพี่มาร์กอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ไป AC เหมือนกันแต่ก็เหมือนเดิมผลงานไม่ดีครับผมแล้วพอกลับมาก็เป็นชุดเต่าคิมและถ้าผมออกตอนนั้นผมต้องรู้สึกไม่ดีมากครับเพราะว่าเหมือนแบบมันยังไม่ลงตัวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือถ้าตอนนั้นออกแล้วแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมแล้วผมก็ยังไม่อยากออกด้วยนะตอนนั้นคือผมต้องกูต้องได้ก่อนวะอะไรอย่างเงี้ยครับพอรวมกันใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเราแชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบสู้ได้ทุกทีมดูอย่างที่เล่นกับผู้เล่นคือผมมองว่าผู้เล่นเบคอน5คนเต่าเอ็กมังกี้ตัวโตแล้วก็คิมเนี่ยสกิลเพย์สุดมากครับพี่แบบว่าเก่งทุกคนใช่เด็กซัพพอร์ตด้วยคือผมแบบเล่นพอผมฟาร์มเยอะใช่ไหมผมมีตังค์ค่อนข้างเยอะป่าตอนนั้นก็ยังรวยเวอร์อยู่อะไรเงี้ยผมก็มาทำเกมได้ง่ายๆอะไรเงี้ยครับจริงๆผมไม่ค่อยนะผมไม่ค่อยพอใจขนาดนั้นนะพี่ก็คือจริงๆผมมีผลงานแค่ในประเทศอะแต่ต่างประเทศไม่ดีอะพี่มันไม่เคยดีเลยผมไปมาเยอะมากเลยนะแต่เหมือนเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบอะ ไปแทบตลอดเลยนั่นแหละครับจริงๆตอนไป NVC ล่าสุดผมหวังมากเลยที่จะแบบสู้ได้กับต่างประเทศเนี่ยครับแต่ก็สู้ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะเหมือนแบบเวลาไปเจอต่างประเทศมันต้องเล่นอีกแบบเขาคือมันแบบหลายสไตล์เราต้องปรับให้เจอไม่ใช่แบบเล่นเหมือนเดิมเจอทุกทีมมันเล่นเหมือนเดิมเจอทุกทีมไม่ได้ตอนเล่นที่ไทยกับเล่นที่ต่างประเทศมันแตกต่างกันเยอะพี่ผมต้องไปหาความรู้ผมอยากได้ความรู้เยอะๆครับผมแบบเรื่องการทำแผนอะไรเงี้ยเรื่องทุกอย่างใน RV ผมก็อยากรู้พัฒนาตัวเองต่อไปปีหน้าเหรอพี่ไม่ได้อยู่แล้วครับพี่สาเหตุหลักคือผมเคยคุยกับพี่เนทมานานแล้วครับเขาเคยสอนผมมาตั้งแต่ผมมาเล่นแรกๆหรือหลังๆเนี่ยเขาชวนมาหลายรอบแล้วครับว่าแบบลองมาเล่นด้วยกันไหมแบบอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่าพี่เนทเขาเป็นผู้เล่นเพลเยอร์ระดับเจแจ็คอารมณ์ก็เหมือนแบบเป็นแบบเจจักเลยอ่ะอีกคนนึงระดับเจจักเลยที่ไม่ใช่แค่เล่นเก่งเดียวแต่สามารถทำให้ทีมยกระดับขึ้นมาได้ซึ่งผมก็แบบมันน่าลองจะได้รู้อะไรที่แบบเรายังไม่รู้หรือเจออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยครับรอบนี้ก็เลยแบบต้องสักครั้งแหละเพราะผมก็คงแบบไม่ได้อีกแข่งอีกนานมากอะไรเงี้ยผมอยากรีบทำให้แชมป์โลกเสร็จผมก็คงพักแล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ซีซั่นที่ก่อนได้แชมป์แล้วพี่เขาก็มาคุยกับผมแล้วครั้งนึงใช่แต่ตอนนั้นผมก็ยังแบบ
ยังแบบยังอยากที่เบคอนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกเลยนะผมมีความคิดจะไปตั้งแต่ที่ผมแพ้ AUC ผมคุยกับแม่ผมแล้วตอนนั้นอะนานแล้วว่าแบบผมอยากลองไปเล่นกับพี่เนทว่ะมาอะไรอย่างเงี้ยแบบโหเขาบอกเขาแบบมีแผนสู้ต่างประเทศได้เยอะแล้วเขาทําได้จริงผมเห็นอะเอ้ยน่าลองมากเลยแต่แม่ผมก็ดูไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรเงี้ยคือผมชมกับแม่ให้ฟังเรื่องแบบเบคอนดีมากแค่ไหนแบบว่าดีกับเกตแค่ไหนอะไรเงี้ยแม่ผมก็รับรู้มาตลอดพอแบบรู้ว่าผมจะออกก็แบบกลัวว่าแบบที่ใหม่จะดีแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผู้ใหญ่เขาชอบแบบความมั่นคงครับมองว่าเบคอนมั่นคงอะไรเงี้ยครับเริ่มเป็นความจริงตอนคือตอนแรกพวกพี่เนทพี่ปองคือมีพี่ปองด้วยนะพี่เนทพี่ปองเขาคงคิดว่าผมออกไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่ามาฝอยเลยว่าจะมาออกไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อแต่ผมก็เพิ่งมาบอกเอ้ยผมน่าจะออกได้นะแล้วผมคุยอ่ะผมเคยคุยไว้นานแล้วเพราะผมเคยคุยกับพี่ยุ่นพี่แมทไว้ตั้งแต่แรกๆเลยพี่ยุ่นกับพี่แมทเนี่ยเขาเคยพูดกับผมไว้ว่าแบบว่าถ้าแบบอยากออกเนี่ยมาคุยกับเขาตรงๆเขาจะไม่ลังไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบถ้าอยากไว้ก็ให้อ่ะพี่ใช่คือดีจัดอ่ะคือดีมากอ่ะดีเกินอ่ะดีโคตรครับผมรู้เรื่องคนแรกใช่ไหมน่าจะพวกเต๋าคิมอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะผมไม่กล้าบอกโต้ผมไม่ค่อยกล้าบอกโต้กลัวแบบมันโกรธแบบโอ้โหกูเพิ่งออกมาไม่นานมึงไปหรออะไรอย่างเงี้ยโต้เพิ่งรู้ตอนผมบอกโต้ทางไปถามให้หน่อยดิพี่ยุ่นว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้มันฟังเลยว่าแบบเนี้ยกูน่าจะไปนะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบกูต้องไปหาอะไรใหม่ๆแล้วอยู่มา2 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโต้บอกโต้ก็ตอบแบบอ๋อโอเคเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเดี๋ยวช่วยให้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่กล้าทักเองตอนนั้นผมกลัวพี่ยุ่นโกรธว่าแบบอะไรวะแบบอะไรเงี้ยแบบดีกับมึงไหม ผมก็บอกตรงว่าแบบพี่ยุ่นผมอยากแบบไปหาอะไรใหม่ๆแบบผมก็อยู่มานานแล้วอยากเติมแพชชั่นให้ตัวเองนะพี่ว่าแบบผมตอนจริงๆผมหลังๆผมก็เริ่มหมดไฟอะไรด้วยแบบเพราะว่าแบบเหมือนมันแบบอิ่มตัวพี่พี่ยุ่นก็ใจดีครับพี่แบบว่าถามผมตรงๆว่าแบบใครชวนแล้วก็แบบว่าทําก็ถามเหตุผลว่าแบบทําไมถึงอะไรอยากไปยังไงอะไรเงี้ยผมก็บอกเขาก็ไม่ห้ามครับบางทีเขาบอกโอเคเดี๋ยวคุยกันแต่ต้องหาป่ามาให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยสเต็ปแรกก็คงไม่ได้ไม่ออกครับต้องได้ดีๆครับต้องแบบไคโตอัลมอนด์พีหรือว่าหมูพีหรือว่าแบบระดับท็อปโหดๆเท่านั้นอะถ้าหาบ่าไม่ได้ก็ออกไม่ได้แล้วพี่ คือมันแบบเป็นอย่างนี้แล้วอ๋อจริงๆพี่ผมก็ยังไม่ได้แบบจะทิ้งแบบทิ้งเลยอะก็ยังรักอยู่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือยังไงถ้าได้มาก็ได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย ใช่โอ้ผมไม่ห่วงนะผมรู้ศักยภาพแต่ละคนอยู่แล้วอะยังไงก็สู้ได้ทุกทีมพี่คือโหดจัดเลยแต่ละคนไอ้มาร์คไอ้คิมโต้เต๋าเนี้ยโหดแต่ละตำแหน่งคือครบหมดแล้วครับอยู่ที่แผนแล้วพี่ที่พวกมันเซตกันอ่ะใช่หายห่วงเลยกูไปได้แล้วแบบแม่งโหดเนี่ยเข้าใจไหมพี่แบบแบบหายห่วงแล้วยังไงก็ไปกันได้ก็อยากให้แฟนคลับไว้ใจคนใหม่ครับผมคนที่ออกไปแล้วมันคือออกไปแล้วก็คือแบบต้องเชียร์คนใหม่ให้กำลังใจคนใหม่เยอะๆโหยก็ผมมีกลัวอะไรอ่ะเสียดายแทนผมทำไมกำลังไฟแรงเลยครับก็ผมก็อยากขอบคุณทุกคนด้วยนะพี่ว่าแบบที่เชียร์เบคอนกับผมมาตลอดอะไรอย่างงี้แต่ผมก็มีเส้นทางของผมมีแผนไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องทำตามต่อไปใช่ก็อยากให้แฟนคลับช่วยเชียร์ทีมใหม่ด้วยแล้วก็ผมมั่นใจว่าทีมเบคอนจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับในซีซั่นหน้าถึงมาร์กี้ก็แล้วกันน้องชายนะก็อยากให้น้องมาร์ครักษาสุขภาพดีๆนะครับผมก็อยากให้ดูแลตัวเองดีๆวัยมาร์กก็จริงๆก็ถ้าเล่นเกมทั้งวันไม่ได้ออกกำลังกายมันก็เหมือนแบบไม่ค่อยดีอ่ะก็จะเดี๋ยวก็จะป่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้แบบรักษาบาลานซ์อ่ะพี่เพราะว่ามาร์กจริงๆเป็นคนที่เก่งมากๆนะสำหรับผมขอให้น้องโชคดีขอให้ทำสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้
พี่ก็ยังรักน้องเสมอนะเป็นห่วงเดี๋ยวเจอกันซีซั่นหน้าเขาบอกเจอกันในสนามแทนนะน้องรอบนี้เอ้ยฝากถึงคิมก็เก่งอยู่แล้วก็ขอให้มั่นใจในตัวเองมีอะไรก็คุยกันตรงๆเลยในทีมอย่าเก็บไว้มันจะไม่ดีครับผมก็มีอะไรก็พูดตรงๆกันเลยนะครับขอให้น้องเต่าเล่นสนุกเพราะว่าเต่าเป็นคนที่ถ้าบรรยากาศทีมดีก็จะตามเล่นดีผมรู้แต่ถ้าบรรยากาศทีมไม่ดีเนี่ยก็จะแบบรู้สึกเล่นไม่สนุกกดดันอะไรอย่างนี้ครับผมก็ขอให้เล่นได้สนุกนะน้องปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางถ้าแพ้ก็อย่าไปซีเรียสเอาใหม่ขอให้สู้ๆนะน้องเต๋าพี่มอสก็โอ้โหก็ผมก็ขอบคุณพี่มอสมาตลอดนะพี่ที่แบบคอยอยู่กับผมมาก็สอนผมหลายอย่างอยู่กันมาตั้งแต่ชุดแรกนะแต่ผมเข้าทีมที่ผมเข้าทีมก็เพราะอยากลองเล่นกับพี่มอสด้วยตอนนี้ก็ถึงเวลาแยกย้ายของผมถึงเวลาจากลาแล้วพี่ชายก็ขอให้พี่ดูแลตัวเองดีๆทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับผมก็แค่นี้แหละพี่ก็แบบรักพี่มอสเสมอนะพี่มีมาร์คผมสนิทกับพี่มาร์คมากนะตอนพี่มาร์คแบบอยู่ในทีมอะไรอย่างงี้ผมเนี่ยเล่นแรงกับพี่มาร์คเยอะสุดแล้วก็พี่มาก็ทิ้งผมไว้ก่อนแล้วอะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็พี่มาก็ทิ้งผมคนแรกอะครับก็รักพี่เสมออย่างงี้ครับผมเพื่อนรักขอโทษนะโต้ยิงถึงกูออกก็เพื่อนกันตลอดไปรักนะจุ๊บๆถึงพี่หนุ่มแล้วพี่ก็ขอบคุณพี่มาตลอดอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกพี่หนุ่มก็ช่วยทุกอย่างไม่ว่าอยากจะได้อะไรแบบซื้อของให้ทุกอย่างอยากได้ก็ซื้อให้ข้างนอกคือซัพพอร์ตทุกอย่างจริงๆคือดีมากครับผมก็จะคิดถึงพี่หนุ่มเสมอพี่เลี้ยงข้าวผมตลอดอะไรอย่างนี้ส่วนเงินที่ติดไว้ก็เดี๋ยวคืนนะพี่ ขอบคุณพี่ยุนพี่แมทมากนะครับพี่ที่ดูแลผมอย่างดีมาตลอดไม่เคยแบบว่าอะไรผมเลยก็แบบผมก็รู้สึกซึ้งจริงๆอ่ะพี่ที่แมทพี่ยุนคือทำทุกอย่างอ่ะพี่ตามที่เขาเคยพูดไว้เลยตั้งแต่ที่ผมมาอยู่เลยใจกว้างจริงๆครับสมกับเป็นผู้นำจริงๆก็ขอบคุณตันเสมอจริงๆครับพี่ถึงแฟนคลับทุกคนนะครับผมของเบคอนไทม์ก็ผมไปแล้วนะ ก็ขอให้แฟนคลับช่วยเชียร์ต่อไปนะครับผมก็อย่าเพิ่งกดดันน้องๆเยอะนะก็แบบช่วยเชียร์น้องๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบน้องๆก็ทำเต็มที่แหละนะส่วนผมก็ต้องไปแล้วอะแบบว่าเลือกไว้แล้วนะครับผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะก็ที่มาได้เท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ